ดูน้องเสือเล่นกันครับวิ่งเล่นมีความสุขครับพี่น้องนี่เราปล่อยเสือฟรีดอมแล้วก็เสือนะครับเราเพาะพันธุ์ที่นี่นะครับผมไม่ได้นำมาจากที่ไหนนะครับไม่ใช่เสือป่า ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนล่ะครับผมถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมนั้นมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะตั้งแต่แรกคลอดหรือตัวเล็กๆเนี่ยเขานะครับก็จะคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นนี่กัดกันแล้วกัดกันแล้วไอ้อะไรเล่นกล้องไม่ได้นะนี่มาตินี่นะนี่ตังกินล่านี่ต้อง3ตัวเป็นตัวเมียหมดครับผมกัดกันอีกแล้วกัดกันอีกแล้วพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะเล่นกันแรงแรงครับผมง่ายดูหนังนะนี่ครับมันยืดได้ฮะเวลากัดแล้วมันดึงมันก็เลยไม่แผ่กันแล้วครับผมเล่นมวยปั้มเล่นมวยปั้มนี่ถีบด้วยถีบแล้วถีบแหมกดแล้วครับนับ3 1 2โอ้โหขึ้นได้ครับหยิบขึ้นได้อ๋อกดแล้วจับจับกดแล้วจับกดดูมันโอ้ยอันนี้กัดโอ้นี่ทำเอาไว้นับหนึ่งไม่ได้ครับไม่ได้เอาหลุดแล้วเอาไงอ๋อสงสัยเหนื่อยแล้วขึ้นเลยครับทับอีกแล้วทับอีกแล้วนี่กัดคอครับผมมันจะเน้นกัดคอมันเพื่อเป็นการเป็นสัญชาตญาณของมันครับผมสัญชาตญาณของมันการล่าเหยื่อหรือกัดเหยื่อเขาจะกัดที่คอนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของหลอดเลือดใหญ่2เส้นแล้วก็หลอดลม1เส้นเนี่ย3พี่น้องอยู่ด้วยกันมาซุปเปอร์แมนเลยมึงไอ้เหี้ยบินมาเลยกล้องไอ้กล้องเล็กฮะกล้องเล็กมันนี่ไปดับตรงไหนพุกปันอาบ้าเลยไปนี่ลงน้ำได้เลยนะเพื่อนต้องไปเก็บลงน้ำได้เข้าไปข้างในนะเพราะว่ามันจะเหมือนถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้มันเกินไปเนี่ยมันอาจจะกระโดดใส่เราได้แล้วก็ถ้าเราอยู่ใกล้มันเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเล่นกันเท่าไหร่เราปล่อยให้มันเล่นอิสระสักหน่อยนะเพื่อเป็นการเหมือนกับเป็นการฝึกฝนของมันไปในตัวในการล่าเหยื่อนะครับ
กระโดดออกไปข้างนอกนะเว้ยเฮ้ยชิบหายกันเป็นแถวเลยมึงกระโดดออกเข้าไปเนี่ยไม่โดนไล่ออกจากงานให้กูก็ช่วงที่ไม่มีลูกค้าเข้ามาตายรูปกับเสือเราก็จะให้เล่นอิสระครับให้เด็กๆได้ผ่อนคลายนะครับไม่เอากัดแล้ว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 พรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็มีการอาบน้ำให้มันด้วยนะครับเหนื่อยกันหรือยังลูกๆฮะเหนื่อยยังครับนี่จะได้ของเล่นแล้วได้ของเล่นแล้วเฮ้ยกระโดดข้ามมาเลยก็นี่ฮะมันจะเล่นเวลาไม่มีคนเราก็ปล่อยให้มันเล่นแล้วทีนี้เนี่ยพอมันหยุดเนี่ยก็เหมือนกับเราปิดสวิตช์เลยมันก็แบบหลับแบบตีลังกาเลยจนลูกค้าเข้าใจว่าเราเนี่ยวางยามหรือเปล่านะครับโอ้ยเอาลงไม่ได้สิมึงลงไม่ได้สิมึงเอาลงไม่ได้ลงปุ๊บลงไม่ได้ลงไม่ได้เนาะอันไหนอันไหนดูจำอันไหน